ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:00 น. อยู่กับออมและกล้าค่ะนะครับคืนนี้ก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอีกครั้งนึงนะครับกับเรา2คนครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานะคะพูดถึงเรื่องของความดังของเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ Descendants of the Sun ค่ะสำหรับเรื่องบางเรื่องนี่หยุดไม่อยู่จริงๆนะครับต้องมาติดตามอัปเดตกับพี่ออมในโซลินไซด์ครับโอ้ยมีให้อัปเดตทุกวันแล้วค่ะสำหรับความดังของละครเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยอย่างเมื่อวานนี้ได้พูดถึงว่าแมทคลาวเนี่ยเขามีการประกาศแต่งงานไปแล้วนะเจ้าของเพลงซีรีส์ Descendants of the Sun นั่นเองวันนี้จะพูดถึงความดังอย่างต่อเนื่องนะของสถิติยอดขายอัลบั้มชุดนี้นะคะ Descendants of the Sun แรงจริงๆค่ะเพิ่งจะลาจอไปไม่นานแต่กระแสความแรงของซีรีส์ดัง Descendants of the Sun ยังคงอยู่นะคะและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยรวมไปถึงเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้นะคะที่ติดหูจนสามารถทำลายสถิติยอดขายสูงสุดได้อีกด้วยล่ะค่ะเพลงประกอบละครซีรีส์เรื่องนี้ถูกปล่อยให้แฟนๆได้ฟังกันทั้งในจีนและเกาหลีค่ะแล้วก็ยังติดอันดับต้นๆในหลายชาร์ตเพลงเป็นเวลา2เดือนแล้วซึ่งรายได้จากยอดขายดิจิตอลนะคะได้เกือบ 1,000 ล้านวอนหรือประมาณ30ล้านบาทไปแล้วล่ะค่ะเมื่อดูยอดขายอัลบั้มของเพลงประกอบละครซีรีส์ Descendants of the Sun Volume 1และ Volume 2นะคะที่เพิ่งปล่อยออกมาเร็วๆนี้ก็มียอดขายอัลบั้มประมาณ 60,000 อัลบั้มค่ะทำยอดขายได้900ล้านวอนหรือประมาณ27ล้านบาทนะคะซึ่งทำลายสถิติยอดขายเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Reply 1988ที่ทำยอดขายได้ 40,000 ก๊อปปี้และ You Who Came From The Star ที่มียอดขาย 28,000 ก๊อปปี้ค่ะส่วนในประเทศจีนนะคะ10เพลงประกอบละครเรื่องนี้ถูกบรรจุรวมในแพ็กเกจและขายผ่านเว็บไซต์เพลงโยคู่นะคะซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 260,000 อัลบั้มค่ะทำรายได้936 ล้านวอนนะคะหรือว่าประมาณ28ล้านบาทนั่นเองค่ะดังนั้นรายได้ทั้งในเกาหลีและจีนทั้งหมดนะคะก็รวมอยู่ที่ประมาณ 2,800 ล้านวอนหรือประมาณ84ล้านบาทนะคะและเพลงประกอบละครซีรีส์ Descendants of the Sun ก็ยังคงทำยอดขายได้เรื่อยๆในตอนนี้ละค่ะไปได้สวยจริงๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนเราจะอัปเดตข่าวของซีรีส์เรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากัปตันยูจะมาดิฉันก็แหมนะติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมอัปเดตกับโซอินไซด์ได้ทุกวันนะคะ